สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้นะฮะผมก็จะพาทุกคนมาทำโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Tip Calculator นะครับผมก็ตัวโปรเจกต์นี้นะฮะจะเป็นเหมือนกับการคำนวณนะฮะทิปสมมติว่าเราไปร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีเวลาเรากินเสร็จใช่ไหมเราก็จะให้ทิปนะครับสำหรับเด็กเสิร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นโปรเจกต์เอาไว้สำหรับคำนวณทิปนั่นเองนะครับผมอ่ะก็นะฮะตัวโปรเจกต์เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าทำอะไรยังไงนะครับผมก็ช่อง input แรกนะครับจะเป็นให้กรอกจำนวนบิลนะครับผมก็ how much was your bill นะครับสมมติว่าผมกินอาหารไปวันนี้100 เหรียญนะครับก็คือประมาณ 3,000 นะฮะ 3,000แล้วก็อันที่2นะครับจะเป็น how was your service อันนี้ก็จะเป็นความพึงพอใจนะครับผมความพึงพอใจสมมติว่าผมพึงพอใจมากเลยนะครับก็ 30% นะฮะ outstanding นะครับผมจากนั้นก็จะเป็น how many people are sharing the bill นะครับก็จะเป็นครอบครัวสมมติว่าผมไปกินกับครอบครัวนะก็มี3คนพ่อแม่ลูกใช่ไหมครับก็3คนจากนั้นก็ calculate ปุ๊บมันก็จะออกเป็น tip amountนะครับออกมานะครับก็แต่ละคนก็จ่ายคนละ10 เหรียญนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเกิดความพึงพอใจน้อยลงเนี่ยมันก็จะลดลงมาทิปก็จะลดลงมานะครับตามเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้ถ้า terrible นี่เราก็ให้คนละนะครับ 1 เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับถ้าพึงพอใจมากก็คนละ10 เหรียญอะไรประมาณนี้โอเคครับก็โปรเจกต์นี้ผมแบบว่าตื่นเต้นมากเลยนะฮะที่จะเอามาสอนทุกคนเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับที่แบบว่าอยากจะลองเขียน HTML CSS แล้วก็ JavaScript ร่วมกันทั้ง3ตัวนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเซตอัพโปรเจกต์ให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะฮะผมก็มาอยู่ใน Text Editor นะครับใช้เป็น Sublime Text เหมือนเดิมนะครับผมก็ได้สร้างโฟลเดอร์ชื่อ JavaScript Tip Calculator นะครับแล้วก็จะมีไฟล์3ตัวด้วยกันนะ index script.js แล้วก็ style.css นะครับผมโอเคก็ทุกคนก็สร้างขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะครับผมก็จะวางโครง HTML title ก็จะเขียนว่า JavaScript Tip Calculator นะครับผมจากนั้นผมก็จะลิงก์ตัว CSS เข้ามานะครับแล้วก็เป็นสคริปต์นะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดไฟล์ขึ้นมาเลยก็จะเป็นหน้าว่างๆอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวางโครงกันเลยนะครับอันแรกก็จะเป็น ID นะฮะ ID container นะครับผมแล้วก็จะมี heading นะฮะชื่อว่า tip calculator นะครับ calculator นะครับจากนั้นนะฮะในคอนเทนเนอร์นี้ก็จะมี ID อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า calculator นะครับจึ๊บนะครับในตัว div ตัวนี้นะฮะก็จะมี form นะครับตรง action นี้ลบไปเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรกับ action นะฮะก็จะมี tag p นะฮะ tag p ตัวนี้จะเขียนว่า how much was your bill นะครับผมจะ copy มาจึ๊บนะฮะแล้วก็จะเป็นช่องใส่ input นะครับลบออกไปเราก็จะใส่ตัว dollar sign นะครับแล้วก็ input อันนี้ input จะเป็น type text นะครับแล้วก็จะมี id ชื่อว่า bill amt นะครับ amt นี้ก็ย่อมาจาก amount นะครับผมแล้วก็ใส่ placeholder นิดนึงเป็น bill amount นะครับโอเคนะครับมา refresh ดูก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะฮะก็จะเป็นแท็ก p อันนี้จะเป็น how was your service นะครับก็จะเป็นมีใช้แท็ก select นะครับselectตรง name นี้เอาลบออกไปแต่ตรง id นี้เราจะตั้งชื่อว่า service call นะครับก็คือเป็น service quality นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวย่อ call นะครับก็จะมีออปชันนะครับในนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับดรอปดาวน์ให้เลือกนะฮะออปชันตัวนี้ก็จะเป็นผมจะใช้เป็น attribute disable แล้วก็ selected นะครับส่วน value ตัวนี้จะใส่เป็น0ไว้นะครับตรงนี้เราจะเขียนว่า choose an option นะครับปึ๊บ
ลองรีเฟรชดูเห็นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็ตรง disable เนี่ยมันก็คือจะเป็นสีเทาๆเห็นไหมครับถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๊บมันก็จะมันก็จะไม่ถูก disable นะครับแล้วก็ตัว selected เนี่ยก็จะเป็นให้มันเลือกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดไม่มีมันจะเป็นยังไงก็ออปชันตัวที่2นะครับ value ตัวนี้จะเป็น 0.3 ก็คือ 30% นั่นเองนะครับ30แล้วก็จะตามด้วยเป็นโค้ดนะฮะ and sharp แล้วก็37 semicolon นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ก็เขียนต่อมาเลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นขีดนะฮะก็ andsharp 45 semicolon นะครับก็จะเป็นขีดแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเขียนว่า outstanding นะฮะตัวแรกจุ๊บถ้าเกิดว่าผมเอา selected ออกตรงอันแรกนะครับ refresh ดูเห็นไหมว่ามันจะเลือกตัวถัดไปนะครับเราจะให้มันเลือกตัวแรกโอเคก็ใส่ไว้นะครับแล้วเราก็ค่อยมาเลือกเอาเองนะครับผมจะก๊อปมาอีกประมาณ5ตัว4ตัวนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็น 0.2 15 1แล้วก็05นะครับนี่ก็จะเป็น20เป็น15เป็น10แล้วก็เป็น5นะครับตรงข้อความตรงนี้ก็จะเป็น good เป็น it was okay นะครับbad แล้วก็ terrible refresh ก็จะได้มาแล้วนะครับโอเคนะฮะเสร็จในส่วนของ select นะครับต่อไปก็จะต่อจากนี่นะฮะปิดฟอร์มก็จะมี tag p นะฮะอันนี้จะเป็น how many people are sharing the bill นะครับข้างล่างก็จะเป็นช่อง input นะฮะtype เป็น text นะครับจะมี ID ชื่อว่า people amt ก็คือ people amount นะครับผม amt ก็คือย่อมาจาก amount นะครับแล้วก็จะมี placeholder ก็คือเป็น number of people นะครับแล้วก็มีเขียนข้างล่างนิดนึงว่า people โอเคนะฮะข้างล่างก็จะเป็นปุ่มนะครับปุ่ม type เป็น buttonแล้วก็จะมี ID ชื่อว่า calculate นะครับผมโอเค calculate นะฮะข้างในก็เขียนว่า calculate จุ๊บเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็จะมีถัดจากตัวปุ่มตัวดิฟนี้นะฮะก็จะเป็นอันนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้ว่า calculator n นะครับก็คือจะเป็นตัวเลขนะฮะเมื่อเวลาเราทำการคลิกปุ่ม calculate ปุ๊บก็จะแสดงว่าจำนวนทิปเนี่ยอะไรมันเท่าไหร่เหมือนเมื่อกี้นะฮะที่ผมเนี่ยจะขึ้นอยู่ตรงเนี้ยนะครับโอเคก็จะมี ID นะฮะชื่อว่า total tip ข้างในก็จะเป็นตัว sub นะฮะ tag sub ก็จะเป็น dollar sign ตามด้วย span ID ชื่อว่า tip นะฮะ 0.00จากนั้นก็จะเป็น small นะฮะตัวนี้จะมี ID ชื่อว่า each นะครับแล้วก็ใส่คำว่า each ลงไปก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ HTML นะครับต่อไปเราจะมาเขียนในส่วนของ CSS นะครับผมโอเคมาลุยกันเลยนะครับผมอันดับแรกเราก็จะเข้าถึง tag body นะฮะตัว background เดี๋ยวผมไปเอาฟอนต์มาก่อนฟอนต์Google ฟอนต์นะครับฟอนต์ตัวนี้ที่เราจะใช้ก็คือจะเป็น Roboto นะฮะ Select this font มา Customize เอาเป็น Regular อย่างเดียวก็พอนะครับแล้วก็ Import เข้ามาเลยปึ๊บผมก็จะใช้ Font Family Roboto วางไปเลยนะครับจากนั้นนะฮะเราจะมีBackground นะครับผมbackground นี้จะเป็นใช้เป็น linear gradient นะฮะlinear gradient to left ก็โค้ดสีจะเป็นตัว 8e0e00 นะครับแล้วก็อีกโค้ดสีหนึ่งนะฮะจะเป็น
1 F 1 C 1 8นะครับผมโอเคอ่ะก็จะได้อย่างนี้นะครับเป็นการไล่ gradient จากซ้ายไปขวานะครับจากนั้นเราจะเข้าถึง ID container นะครับกำหนดความสูงนะฮะ525พิกเซลความกว้าง360พิกเซลนะครับ margin บนล่าง100พิกเซลแล้วก็ซ้ายขวาออโต้ก็คือจัดกึ่งกลางนะฮะจากนั้น background ก็จะเป็นสี F7 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 นะฮะออกสีขาวๆนะครับแล้วก็จะมี box shadow นะฮะ0 0 3พิกเซลอันนี้จะเป็นความฟุ้งนะฮะแล้วก็จะมี RGB นะฮะ0 0 0 0.1 นะครับแล้วก็จะมี border เป็น border radius 20พิกเซลนะครับทุกด้านจึบก็จะได้เป็นอย่างนี้แหละนะครับผมโอเคจากนั้นก็จะเข้าถึงตัว H1 นะครับอันนี้เราจะกำหนด background เป็นสีตัวเป็นโค้ดนี้นะฮะ 1F0304 นะครับแล้วก็กำหนดสีฟอนต์เป็นสีขาวนะครับ margin 0นะฮะลบ margin ของตัว H1 ออกไปแล้วก็กำหนด padding บนล่าง10ซ้ายขวา100พิกเซลนะฮะจึ๊บโอเคจากนั้นก็จะใช้เป็น text transform uppercase นะฮะก็คือตัวใหญ่หมดแล้วก็กำหนดฟอนต์ไซส์ให้เป็นขนาด18พิกเซลแล้วก็จะเป็น border นะครับ border top left radius นะฮะ20พิกเซลเพราะว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราสั่งให้มันตอนที่ยังไม่มี H1 เนี่ยก็มันจะเป็นโค้งๆถูกไหมครับทีนี้มี H1 ปุ๊บเนี่ยมันจะถูกบังนะครับจากนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง borderradius นะครับ border top left radius นะครับก็ radius มี20พิกเซลจากนั้นก็เป็น border top border top right radius นะครับอันนี้ก็20เหมือนกันจึบก็จะได้เป็นอย่างนี้ละโค้งๆเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะเข้าถึงตัว P นะฮะอันนี้เราจะกำหนด padding left ให้มันสัก20พิกเซลนะครับโอเคจากนั้นนะฮะก็จะเป็นตัวฟอร์มนะครับ input ที่มี type เป็น text นะฮะเราจะมา style มันก็คือกำหนดความกว้างสัก90พิกเซลนะครับแล้วก็ตัว input padding เนี่ย padding left นะฮะสัก20พิกเซลนะครับจากนั้นเราจะเข้าถึงตัว ID build amount นะครับ AMT font size เรากำหนดให้เป็นสัก14พิกเซล color เป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมี background color เป็นสีขาวมีขนาดความกว้างประมาณ 60% นะฮะแล้วก็มี padding 5พิกเซล5พิกเซล8พิกเซล8พิกเซลนะครับจึ๊บนี่นะครับช่องนี้โอเคจากนั้นนะฮะก็จะเป็นเหมือนเดิมครับ ID build เข้าถึง ID build AMT focus นะฮะก็คือเมื่อเราทำการคลิกปุ๊บเนี่ยเราจะให้มันเปลี่ยนสไตล์นิดนึงนะฮะก็คือเปลี่ยน background color เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ border 3พิกเซล solid เป็นโค้ดสี 2980B9 นะครับแล้วก็ outline เนี่ยนั่นนะฮะจึ๊บเห็นไหมเวลาเราคลิกก็คือเวลามันเกิดโฟกัสนะฮะเวลาเราคลิกก็จะเป็นอย่างนี้โอเคนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นเข้าถึง ID people AMT นะฮะตรงนี้ก็จะกำหนดขนาดความกว้างสักประมาณ 60% นะฮะแล้วก็จะมี padding 5พิกเซล5พิกเซล8พิกเซล8พิกเซลนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็น margin left
อันนี้สัก20พิกเซลคัลเลอร์เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ background color ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นฟอนต์ไซส์นะฮะ14พิกเซลโอเคนะครับจากนั้นเราจะเข้าถึงคลาสไม่ใช่คลาส ID นะฮะ service quality นั่นเอง service call นะครับก็จะกำหนด padding นะฮะอันนี้จะเป็น13 13 20 20ปึ๊บนะครับจากนั้นก็สั่งให้ margin left นะฮะ20พิกเซล font size ขนาด25พิกเซลนี่นะครับผมโอเคต่อไปนะฮะเราจะเข้าถึง tag button นะครับตัวนี้เราจะมาสไตล์มานิดนึงก็จะมี tag transform เป็น upper case นะครับ font weight ตรงนี้เราไม่ต้องใช้ดีกว่าเพราะว่าเรามี regular อย่างเดียวใช่ไหมนะครับเราก็จะใช้เป็น display ไปเลยกำหนดเป็นบล็อกนะครับแล้วก็ margin นะฮะบนล่าง30พิกเซลซ้ายขวาออโต้จัดกึ่งกลางเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมี background color เขาสีนี้จะเป็น AD133A นะครับจะมี border radius 5พิกเซลขนาดความกว้าง200พิกเซลความสูง50พิกเซล font size นะฮะอันนี้สัก18นะฮะแล้วก็จะมีสีฟอนต์นะฮะเป็นสีขาวนะครับผมจากนั้นก็ outline จะเป็นนันนะฮะจุ๊บนะครับนี่ปุ่มมาแล้วนะครับ จากนั้นก็จะมาสไตล์ในส่วนของเวลาเราไปเราไป hover ปุ่มนะฮะก็จะให้ background มันเปลี่ยนสีนะครับก็จะเป็นโค้ด C4827นะฮะแล้วก็จะมี border bottom color นะครับเปลี่ยนสีมีสีเส้นใต้จะเป็น111นะครับก็คือเห็นไหมเวลา hover ปุ๊บก็จะเปลี่ยนสีประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นสไตล์เวลา active ก็คือเวลาคลิกลงไปเนี่ยก็เราจะกำหนด position เป็น relative นะฮะก็คือจะให้มันดันจากข้างบนลงมาเนี่ยประมาณ1พิกเซลก็คือเนี่ยเวลากดเห็นไหมว่าจะมีการสมมุติถ้าเห็นไม่ชัดผมตั้งสัก10แล้วกันปุ๊บเห็นไหมแต่ว่าอันนี้ให้เลื่อนสัก1พิกเซลก็พอนะครับโอเคนะฮะจากนั้นเราจะเข้าถึง ID Total Tip นะฮะเราจะกำหนดขนาดฟอนต์ไซส์เป็นสักประมาณ30พิกเซลนะครับแล้วก็ Margin Top นะฮะอันนี้ลบ10พิกเซลไปเลยนะครับ text align นะฮะสั่งให้มัน center นะครับจากนั้นก็จะเป็น total tip นะฮะเข้าถึง ID total tip total tip before นะครับ before ตัวนี้ผมจะใส่ content tip amount นะครับก็คือจะขึ้นด้านบนเดี๋ยวเรามาใส่สไตล์ให้มันนิดนึงเราจะกำหนด font size นะฮะให้มันเป็น20พิกเซลDisplay เป็นบล็อกนะครับแล้วก็ Text Transform Uppercase นะฮะก็จะได้แบบนี้นะครับเราทำไมเราใช้เป็น Before เพราะว่าเราจะให้มันอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเราใช้เป็น After มันก็จะลงมาข้างล่างนะฮะก็คือ Before ก็คือก่อน After ก็คือหลังนั่นเองนะฮะง่ายๆนะครับจากนั้นก็จะเข้าถึงเหมือนเดิมครับ ID Total Tip นะฮะอันนี้จะเป็นตัว tag sub นะครับผมก็คือเป็นตัว dollar sign นั่นแหละ font size เราจะกำหนดขนาดเป็นสัก20พิกเซลแล้วก็ดันนะครับจากข้างบนเนี่ยลงมาตรงนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็น total tip เหมือนเดิมแล้วก็ตัว small นะครับ tag small เราจะกำหนด font size นะครับ20พิกเซล font weight ไม่ต้องมีนะครับอันนี้ display ไปเลยเป็นบล็อกจุ๊บนะครับก็จะมาอย่างนี้แล้วนะครับโอเคนะครับหน้า UI นะครับแล้วก็เรียบร้อยด้วย CSS นะฮะสวยงามนะครับโอเครู้เรื่อง
โอเคนะครับในส่วนต่อไปนะฮะจะเป็นในส่วนของ JavaScript แล้วนะครับ JavaScript นี้หลายคนจะไม่ค่อยชอบนะฮะเนื่องจากมันเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งนะฮะมันน่าปวดหัวแต่ผมรับรองนะครับถ้าได้ฝึกประจำเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสนุกมากนะครับเพราะว่าเราสามารถสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างได้ด้วยโค้ดนะครับโอเคก็ตอนนี้เราลิงก์มาแล้วใช่ไหมครับโอเคนะฮะเช็คไฟล์ก่อนว่าชื่อถูกหรือเปล่านะครับโอเคเรียบร้อยถูกต้องนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเราจะสร้างฟังก์ชันชื่อว่า calculate tip นะฮะผมก็จะคอมเมนต์ไว้ว่า calculate tip function นะครับตรงนี้ก็ฟังก์ชัน calculate tip calculate tip นะครับระวังนะฮะเดี๋ยวเขียนผิดนะครับก็ข้างในฟังก์ชันเราจะมีการสร้างตัวแปรตัวแรกจะเป็นชื่อว่า build amt นะฮะเราก็จะ document get element by id นะครับเราก็จะ get id ตัวนี้มานะครับเนี่ยก็คือเป็น build amt นะครับ dot value นะฮะ dot value นี่คืออะไรก็คือจะเป็นค่าที่ถูกกรอกใส่มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเลขก็คือจะเอาค่ามา dot value นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นตัวแปรตัวที่2นะครับจะเป็น service call นะครับ service quality แล้วก็เหมือนกันครับ document get element by id นะครับ dot value ตัวนี้ id มันอะไรเราไปดูซิ service call ก็คือid เหมือนกันเหมือนกับชื่อตัวแปรเลยนะครับโอเคตัวแปรตัวที่3นะครับจะเป็นนำ of people นะครับก็ document get element by id อันนี้ก็ dot value เหมือนกันคือเราจะเอาค่าของมันทุกตัวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น id ชื่อว่า people amt นะฮะอย่าหลงเป็น ATM นะครับผมโอเคเมื่อเราทำการสร้างตัวแปรแล้วก็ get id มาเก็บไว้ในตัวแปรเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีการ validate นะฮะเป็นการ validate input นะครับก็คือเราจะใช้การเช็ค if if build amt นะครับเราจะใช้เป็น echo 3ตัวเลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามันเท่ากับค่าว่างหรือตัว service call เนี่ยเท่ากับ0นะครับก็จะให้มันทำการ alert ขึ้นมานะครับว่า please enter values นะครับแล้วก็จากนั้นก็ return นะครับนะครับก็คือถ้าเกิดไม่มีการกรอก build นะครับ amount ตรงนี้เข้ามาแล้วก็ service quality เนี่ยเท่ากับ0นะครับแต่ไปกด calculate ก็จะคือก็คือจะขึ้น alert ตัวนี้ขึ้นมา please enter values นะครับเป็นการเช็ค input นะฮะโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเช็คนะฮะตัวนี้จะเป็นผมจะคอมเมนต์ไว้ว่า check to see ifThis input นะฮะ is empty or less than equal to 1นะครับก็คือจะเป็นการเช็คว่า if นะฮะนำ of people เนี่ยนะครับเป็นค่าว่างก็คือไม่มีการกรอกอะไรเข้ามาเลยหรือนำ of people นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะฮะก็จะให้ทำการset ค่า number of people ให้เท่ากับ1จากนั้นก็ทำการ document get element by id นะครับตัว each นะฮะก็คือตัวนี้นี่นะครับ dot style dot display อันนี้ก็คือจะเป็นให้กำหนดค่า css เนี่ยเป็น none ก็คือไม่แสดงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีการกรอกเข้ามาก็จะให้ทำการ document get element by id ตัว each นะครับ style display เป็น block นะครับก็คือให้แสดงออกมานะครับอย่างนี้นะฮะโอเคจากนั้นนะฮะก็จะเป็นการคำนวณและอันนี้จะเป็น calculate ผมจะคอมเมนต์ไว้ว่า calculate tip นะฮะก็จะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า total เข้ามานะครับเก็บก
การบวกลบคูณหารไว้อันนี้จะเป็น bill amt นะฮะคูณกับ service call นะครับแล้วก็เอาไปหารด้วย number of people นะครับก็จะเป็นการคำนวณจากนั้นนะฮะเมื่อทำการคูณหารอะไรกันเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราจะอันนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้ว่า round to two decimal places ก็คือเป็นทำให้มันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับก็จะคือตัวแปรนี้นะครับเราจะใช้ฟังก์ชัน math round นะครับก็เอา total เนี่ยนะครับไปคูณกับ100แล้วก็หารกับ100นะฮะปึ๊บนะฮะจากนั้นเมื่อทำอย่างนี้เสร็จปึ๊บเนี่ยเราก็จะเซตค่า total เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้ว่า next line นะฮะ allows us to always have two digits after decimal point นะฮะก็คือจะทำการเซตให้มันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองก็คือจะเป็น total เท่ากับ total to fixed dot to fix ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะฮะ to นะฮะพารามิเตอร์ข้างในก็จะเป็น to นะครับปึ๊บจากนั้นก็ให้ทำการ display the trip นะครับ the trip ตรงนี้ก็จะกำหนดให้ document นะครับ get element by id total tripสไตล์ display เป็นบล็อกนะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็ document get element by id ตัว tip นะฮะ inner html เนี่ยก็คือเป็นเท่ากับ total นะฮะก็คือเข้าถึง id total tip ตัวนี้ปึ๊บจากนั้นก็สั่งให้CSS display เป็นบล็อกนะครับจากนั้นก็เข้าถึงตัว ID tip แล้วก็แสดงจำนวนนะครับส่ง total ก็เอาตัวแปรมาใส่นะครับโอเค total นี้ก็คือตัวแปรที่เก็บค่าคูณหารนะครับเนี่ยจำนวนพวกเนี้ยนะครับ build amount คูณ service quality แล้วก็ไปหารด้วย people นะครับมันก็จะได้เป็นจำนวน total ออกมาก็จะมันก็จะมาปรากฏตรงนี้นะฮะนะครับก็คือ tipนี่นะฮะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้งานมาแล้วนะครับทีนี้ฟังก์ชันนะฮะส่วนของโค้ดที่ทำงานในฟังก์ชันเนี่ยก็เรียบร้อยเสร็จนะครับเสร็จสมบูรณ์แต่ทีนี้เราจะมาปิดนะครับปิดตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรก่อเข้ามาเดี๋ยวเราจะไม่ให้มันโชว์นะฮะไอตัวเนี้ยก็จะทำการอันนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้ว่า hide the tip amount นะครับ on load นะฮะก็คือเวลาเพจโหลดเข้ามาเนี่ยให้มันหายไปก่อนก็คือซ่อนไว้ก่อนนั่นเองก็จะให้ทำการเข้าถึงตัว get element by id นะฮะตัว total tip total tip นะฮะก็สั่ง style ใช้คำสั่ง style display นะฮะก็ให้มันนันไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น document get element by id ตัว each นะฮะอันนี้ก็จะให้ style displayเป็นนอนเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วลอง refresh page ดูอ่ะจะเห็นว่ามันหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเรากำหนด CSS นะฮะstyle แล้วก็ display มันเป็นนอนละนะครับผมโอเคจากนั้นนะฮะเราก็จะใช้ในการเรียกใช้งานฟังก์ชันแล้วนะครับผมก็อันนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้ว่า click to call function นะครับตรงนี้เราจะใช้ event เมื่อทำการคลิกก็คือจะเป็น event on click นั่นเองนะครับก็จะเป็นการเข้าถึง document เข้าถึงตัว id calculate นะครับ id calculate นี่ก็คือที่เราใช้กับปุ่มตัวนี้นะฮะเห็นไหมบัตทอนตัวนี้จะมี id calculate อยู่นะครับก็เอามาใส่จุ๊บนะฮะ dot on click นะฮะก็คือเมื่อทำเมื่อถูกคลิกนั่นเอง on click ก็จะให้ฟังก์ชันตัวอะไรครับตัว calculate tip เนี่ยมันทำงานนั่นเองนะฮะจุ๊บโอเคนะครับrefresh ดูก่อนอื่นเนี่ยมาเช็ค error ว่ามีอะไรเปล่าไม่มี error นะครับตรงนี้ต้องพยายามมาเช็คนะ
ถ้าเกิดว่าผมเขียนอะไรผิดไปสักตัวอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับเป็นอะไรก็ได้ปุ๊บตรงนี้ไม่ขึ้นเออร์เลอร์เอาตัวไหนดีให้มันขึ้นเออร์เลอร์นะครับโอเคไม่เป็นไรไม่ขึ้นเออร์เลอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครอื่นถ้าใครขึ้นเออร์เลอร์เป็นตัวแดงๆเนี่ยก็ให้ระวังไว้นะครับว่าเราโค้ดเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยเราก็ต้องมาตรวจสอบว่าตรงไหนนะตรงนี้นี่เองนะครับก็ดูลายนะฮะลาย8โอเคลาย8อ๋อตรงนี้นั่นเองนะครับก็รีเฟรชลบแล้วรีเฟรชก็จะหายไปโอเคครับก็ไม่อยากพูดมากนะฮะเจ็บคอทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบนะฮะใช้งานตัวนี้การชิปคัลคูลเลเตอร์ของเรานะครับโอเค how much was your bill สมมุติว่าผมไปกินอาหารวันนี้เอาไปเลย300เหรียญนะฮะโอ้วันนี้รวยมากนะครับแล้วก็ how was your service โอ้บริการก็ดีมากนะครับร้านนี้เอาไปเลย outstanding ไปเลยมากี่คนครับไอ้มากี่คนก็มา3คนครับผมนะฮะกด calculateปึ๊บนะครับก็มาแล้วนะครับผมนี่ก็จัดไปนะครับคนละ30เหรียญ นะครับสมมุติว่าโอ้ยผมมากินแพงมากแต่คุณบริการแบบห่วยมากเลย terrible มากเลย 5% ไปนะครับก็ calculate ก็จะได้คนละ5เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคโปรเจกต์ตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่ปวดหัวมากเท่าไหร่นะครับก็จะมีการใช้เป็นJavaScript แล้วก็จะมีเห็นไหมอันนี้จะเป็นการใช้CSS นะครับการใช้งาน CSS ด้วย JavaScript นะครับก็จะเห็นว่านี่ก็จะเป็นวิธีการแบบนี้นะฮะสั่ง display เป็นนันเป็นบล็อกอะไรก็ได้หมดนะครับผมโอเคโอเคนะครับยังไงก็หากชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์ Tip Calculator ตัวนี้นะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม